การสวดภาวนาแปลเปลี่ยนเป็นประท้วงปาเลสไตน์และอิสราเอลคาดอยู่แล้วว่าการปะทะเดือดจะเกิดขึ้นตำรวจอิสราเอลกับผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ต่างฝ่ายต่างใช้ทุกสิ่งต่อสู้ตำรวจอิสราเอลใช้ระเบิดแสงแก๊สน้ำตาและน้ำความดันสูงส่วนชาวปาเลสไตน์ใช้ก้อนหินและพลุไฟการปะทะเดือดทำให้เยรูซาเล็มที่เงียบสงบกลายเป็นสนามรบThey just want us to leave the country, and we're not leaving. We're gonna stay here. They don't know this. That we, there's no way for us to leave. Even me, if they get me out of Jerusalem, there's no meaning for my life after that, because everything belongs to me is here. ความรุนแรงเหตุนองเลือดนี่คือภาพร่างไร้วิญญาณของชาวปาเลสไตน์ออกจากโรงพยาบาลเป็นเพียงคนหนึ่งจากชาวปาเลสไตน์หลายคนที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะและผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนในเยรูซาเล็มและเขตเวสต์แบงก์ตำรวจอิสราเอลเองก็บาดเจ็บไม่น้อย Border police units and the Israeli National Police units have responded to disturbances in Ras Al Amud, Wadi Jaws, Issawiya, where our police units are located, and are responding using non-lethal weapons after both stones and fireworks have been fired directly at our police office. ความรุนแรงปะทุขึ้นเมื่อประมาณ1สัปดาห์ก่อนจากเหตุสังหารตำรวจชาวอิสราเอลทำให้ทางการใช้มาตรการความปลอดภัยใหม่โดยรอบพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เทมเพิลเมาท์หรือที่ชาวมุสลิมเรียกว่าฮารามอัลซารีฟมาตรการความปลอดภัยใหม่สร้างความโกรธเคืองต่อชาวปาเลสไตน์ที่กล่าวหาอิสราเอลว่าพยายามขยายอำนาจและจำกัดการเข้าไปในมัสยิดอัลอักซาของชาวมุสลิมนายอาลีเล่าว่ามัสยิดอัลอักซาเป็นของชาวมุสลิมดังนั้นการกระทำเช่นนี้ถือว่าล้ำเส้นเครื่องตรวจจับโลหะทำให้พวกเขาสุดภาวนาได้ลำบากนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนกรานว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการความปลอดภัยก่อนที่ภายหลังจะแสดงท่าทีอ่อนลงด้านทางการเองก็ส่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอีกหลายพันนายประจำการทั้งในและรอบเยรูซาเล็มตำรวจจับกุมผู้ประท้วงหลายสิบคนทั้งในเยรูซาเล็มและเขตเวสต์แบงก์ถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่ใช้อาวุธร้ายแรงแต่นี่คือดินแดนที่เหตุรุนแรงมีแต่จะยิ่งทวีความอันตรายจนกว่ารัฐบาลของแต่ละฝ่ายจะหาแนวทางแก้ปัญหาได้ทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน